สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Minecraft Sky Factory นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วแต่ก่อนจะต่อนะครับขอนิดนึงพอดีว่าสงสัยอะไรนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะทำเชสไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองตายดูอีกทีนึงเพราะว่าอยากรู้ครับมีน้องสงสัยซึ่งมันก็ทำให้ผมสงสัยเหมือนกันคือถ้าเกิดช่องที่เราปลดล็อกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราตายอ่ะช่องนี้หายไหมนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าไม่น่าจะหายนะน่าจะเป็นถาวรนะครับแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันก็เลยว่าจะลองดูเลยครับ3เลเวล3ก็ช่างมันไม่เป็นไรลองดูนะอยากรู้เดี๋ยวไปตายรวมๆกันเผื่อแบบหลุมศพจะได้มารวมๆกันแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้เนาะไปเลยโอเคไม่หายครับเยี่ยมมากๆเลยของไม่หายครับโอเคช่องอยู่ถาวรนะอันนี้ก็โอเคละพอใจนะครับเลเวลยังเหลืออยู่อีก1ให้ดูต่างหน้าโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากทีนี้น้องอีกคนก็แนะนำเหมือนกันถ้าเกิดผมอยากจะประหยัดเซียบริกตัวเนี้ยก็สามารถเอาเซียบริกเนี่ยไปหลอมในเตาได้เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะครับตัวเล็กหรือตัวใหญ่เดี๋ยวจะลองใส่ดูก่อนชึบได้ไหมอ้าวยังมีลีดอยู่7อันเลยเหรออ่ะลองดูดิว่าใส่ได้ไหมไม่ได้นะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะหรือว่าเป็นกราวด์หมายถึงกราวด์หรือเปล่าลองก่อนนะเอ๊กราวด์อยู่นี่นี่ลองไม่ใช่เคลกราวด์ลองดูนะครับอุ๊ยโทษอ๋อเราก็เช็คดูจากตรงนี้ก็ได้ว่ามันเอาลงไปในเตาได้ไหมนะครับใส่ได้นี่ไงเป็นเซียร์สโตนนะครับอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงอันนี้ใช่ป่ะที่บอกนะครับแล้วเซียร์สโตนเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวลองเช็คในนี้ดูเซียร์สโตนเนี่ยใส่ลงไป36ก็จะได้เป็นบริกซ์ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเทอ๋อเทใส่คอปเปอร์ก็จะเป็นมันจะเป็นเซียร์คอปเปอร์นะมันไม่ใช่บริกซ์นะsymmetry structure บอกอ๋อได้เหรอลองซะหน่อยอันนี้ออกมาก่อนสายนี้เข้าไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยต้องแก้กันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเอาหนังสือนี้มาไว้นี่เลยก็ได้เพราะว่ามันก็เกี่ยวกับ symmetry เนาะเอาออกมาให้หมดเหลืออีก3อันผมลืมไปนี้เราใส่ไว้เพื่อที่จะกดลีดออกมาไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปใหม่ขออภัยจริงๆโอ้โหเราทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราแยกชั้นเป็นแล้วเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวนี้ลงไปข้างล่างแล้วกดออกมาก่อนเนาะน่าจะได้อยู่ครับใส่กราวไป1ชิ้นจะได้เซียร์บริกซ์1อันเป็นบริกซ์อันเล็กนะครับเป็นอินก่อนแบบนี้ถ้าเกิดเทได้แบบที่น้องแนะนำมาก็จะเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเทนี้มาก่อนนะครับโอเคเพราะว่ามันจะประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทุบออกสักบล็อกหนึ่งแล้วก็ลองใส่แทนไปดูว่าใช้ได้ไหมนะครับมันจะมีเดี๋ยวนะขอเช็คอีกทีหนึ่งเซียบิ๊กไม่ใช่สิต้องเช็คที่กราวด์นะครับกราวด์แล้วก็เป็นน้ำแบบนี้น้ำเทลงมาเป็นสตรัคเจอร์บล็อกทั้งคู่อันนี้ต้องใส่144ใส่เยอะอยู่อันนี้ใส่แค่72ต้องใส่72อันนึง36 2อันก็72นะครับ72แล้วมาเทใส่ cobblestone เนาะเพราะปกติถ้าสมมุติว่าเราอยากทำ bricks ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้กราวทั้งหมด4อัน4อันจะได้มาเป็น bricks ข้างเล็กก็คือเป็นแบบเนี้ยน่ะ4อันมันจะได้ bricks อย่างนี้เลย4อันอย่างนี้แล้วพอเราเอาไปคราฟ4ช่องนี้ก็จะได้เสีย bricks อันใหญ่มาแค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนี้เราจะได้ใช้แค่2อันแล้วเทรวมกับ cobblestone มันก็จะได้เป็น bricks ขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันเหรอวิพลาดวิออกมาแล้วอะทันเปล่าเราลองใส่ดูว่าทันไหมไม่ทันแล้ววิแย่แล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้ไขด้วยการขุดทิ้งเลยโทษทีมือผมไวไปหน่อยเมื่อกี้ชี้ไปนิดนึงมือไว
เดี๋ยวนะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแบบสมมุติว่าเราไม่อยากได้น้ำข้างในแล้วอ่ะเราก็ขุดไอตัวเบสินทิ้งเลยแล้วก็วางใหม่เลยนะครับมันก็จะเป็นว่างๆแทนเมื่อกี้คลิกขวาผิดนะครับโอเคขออีกทีนึงโทษทีเดี๋ยวเราเตรียมไว้นะครับเตรียมคอบเบิลสโตนไว้เลยรีดเราเก็บก่อนจริงๆไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าย้ายแร่ไปตรงกล่องแร่ให้หมดเลยน่าจะดีนะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายพื้นที่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราย้ายทีเดียวดีกว่าเอาของเข้าตัวก่อนเอาเท่าที่จำเป็นแล้วเข้าหมดก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรโอเคตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับ2อันนะลองดูนะกลายเป็นเซียร์สโตนหรือเปล่านั่นเป็นเซียร์คอปเปอร์สโตนเซียร์คอปเปอร์สโตนนี่สามารถเอามาแทนเป็นตัวนี้ได้ไหมนะครับอยากรู้ต้องลองเราจะลองทุบบล็อกทิ้งสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันยังมีอุปกรณ์ข้างในอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะปึ๊บโอเคข้างในมันจะคลิกแล้วมันจะหายไปนะครับเป็นชั้นเดียวถ้าเราใส่อย่างนี้ล่ะเป็น2ชั้นเฮ้ยทำได้จริงด้วยโอเคเราจะทิ้งมันไว้อย่างนี้เลยเป็นอนุสรณ์ว่ามันทำได้นะครับขอบคุณน้องที่มาแนะนำมากนะครับผมมันทำได้จริงๆกับอีกอย่างนึงที่มีน้องแนะนำว่าเฮ้ยโซลาร์แพนเนลเนี่ยไอแสงอาทิตย์เนี่ยมันวางติดกันสายไฟมันก็ดำเนินหากันได้วางติดกันแบบเนี้ยหรือเปล่าใช่ไหมแต่มันไม่หานะดูดีๆนะครับดูตัวนี้นะมันจะขึ้นว่า0 RF คือเก็บไฟไว้ในนี้อยู่0เพราะว่ามันไม่ได้เก็บไฟไว้ที่ตัวเองมันจ่ายไฟให้กับเครื่องออโต้ซีฟตัวนี้อันนี้นะ0นะแต่ตัวนี้ครับเห็นป่ะมันขึ้นเรื่อยๆเห็นมั้ยเออแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ได้จ่ายไฟออกไปให้ตัวอื่นแปลว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรเลยดังนั้นโซล่าแบบที่น้องบอกว่ามันติดกันมันไม่ได้นะอันนี้พิสูจน์แล้วนะครับอันนี้พิสูจน์แล้วจริงๆแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคครับทีนี้มาต่อในเรื่องของเราแผนที่เรียกแอนยูมายังไงไม่รู้เหมือนกันเก็บไปก่อนหนังสือเก็บไปก่อนมายังไงไม่รู้โอเคตรงนี้ครับมันจะมีประเด็นอยู่ก็คือไอ้เครื่องจักรตัวนี้ลาวาเจเนเรเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนเลยลาวาเจเนเรเตอร์ตัวนี้มันใช้ได้น้อยมันได้น้อยนะครับใส่ลาวาไปมันได้น้อยมากเทียบกับตัวนี้สเตอร์ลิงอยู่ไหนที่เราเคยทำกันไว้ครับมันเป็นม็อดที่ทำให้ได้ไฟเยอะกว่าอยู่แล้วตั้งแต่ไอตัวเผาโคเผาถ่านและมันได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาถังไปตักลาวามาเช็คดูเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับเดี๋ยวนะเอาสักถังหนึ่งนี่เช็คดูนะครับตอนแรกผมไม่รู้ไงเพราะว่าดูข้างบนนะผมจะกดชิปอ่านนะมันจะบอกว่า burn solid fuel burn solid fuel ก็คือเผาเฉพาะวัตถุที่เป็นของแข็งเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งผมก็นึกว่าเออมันเป็นของเหลวเนาะมันคงเผาไม่ได้ปรากฏมันเผาได้นี่มันเผาได้แล้วก็อ้าวลืมดูนะครับแล้วเผาได้นานด้วยเผาได้ถ้าจำไม่ผิดแสนหรือ 200,000 นี่แหละคือหมายถึงว่าพิกัดของมันนะครับนี่ได้ถึง 200,000 นะครับโดยเผาไปเรื่อยๆวิไม่ใช่วิทิกละ20เผาไปเรื่อยๆจนครบ 200,000 น่ะคือมันนานกว่าอันนี้มากเลยนี่ได้ประมาณสัก 20,000 หรือ 40,000 เองมั้งคือไม่เต็มอ่ะต่อถังหนึ่งอะนะเท่ากันซึ่งผมว่าไอตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวทุบทิ้งไปก่อนไม่เสียดาย ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันคุ้มอยู่แล้วผมว่าจะเปลี่ยนโมเดลตรงนี้ไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามันทำง่ายขนาดนี้เราก็ใช้เป็นถังแล้วก็เติมเข้าไปในนี้แล้วก็หาอะไรดูดออกมาเช่น transfer pipe ดูดออกมาไปเติมไปตักลาวามาใหม่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าไออุปกรณ์ที่เป็นแบบตักลาวามันยังมีอยู่ไหมนะครับ liquid transposerfluid transposer นะครับก็มีอยู่แต่ว่าอุปกรณ์มันโอ้โหใช้ซิลเวอร์เหรอ machine frame อย่างนี้อีกนะครับมันก็แพงอยู่นะแต่มันมีตัวอื่นนี่นะครับมีแนะนำมาลาวาแทงค์ใช่ไหมไม่ใช่ลาวาแทงค์เป็นแทงค์อะไรสักอย่างของ Ender.io ครับfluid tank ตัวนี้มันจะมาช่วยในการเก็บของเหลวได้นะครับใช้เก็บของเหลวและสามารถใช้ดูดของเหลวออกจากถังหรือเอาถังเติมของเหลวเข้าไปในแทงค์ตัวนี้ก็ได้เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับซึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงกลางมันใช้อะไรบ้างนี่ใช้กลาสกระจกธรรมดาก็ได้งั้นเรารีบไปทำมาเลยดีกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะมันเป็นแบบการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยจอร์ด
เดี๋ยวรู้สึกรำคาญต้นไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดทิ้งไม่ใช่เดี๋ยวเราย้ายเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะย้ายพื้นที่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราทำเฟนซ์ก่อนนะครับบาร์สไอรอนบาร์สนะครับแล้วก็ใส่เหล็กลงไปอย่างนี้แล้วก็ได้มาแล้วเป็นแท้งนะครับเยี่ยมพอได้แท้งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูไออินเทอร์เฟซมันนิดนึงว่ามันใช้ยังไงนะครับก็จะมีตรงกลางเนี่ยใส่น้ำอยู่แล้วลาวาหรือน้ำหรืออะไรสักอย่างได้หมดที่เป็นของเหลวแล้วก็ตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับก็คือเป็นถังที่เต็มน้ำอันนี้ก็คือเหมือนกับเติมน้ำจนเต็มแล้วพอใส่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไหลลงมาเป็นถังว่างน้ำก็จะเข้าไปข้างในลาวาเข้าไปข้างในถ้าเกิดฝั่งนี้ก็จะเป็นการเติมชัวร์เพราะว่ามันเป็นถังว่างแล้วกลายเป็นถังเต็มโอเคถ้าแบบนี้สบายมากนะครับสบายมากๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันก็คือผมว่าไอตัวไพป์ตัวนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกับ Ender IO ได้เหมือนกันมันน่าจะเชื่อมลาวาเข้าไปในถังนี้ได้นะครับแทงค์นี้ได้เนาะแต่ว่าผมว่าอยากจะทำเป็นระบบเลยอะถ้าทำเป็นระบบมันก็อาจจะทำเป็นโซนพลังงานอะตรงนี้มันกี่อันแล้วอะ1 2 3มันได้อีกอันนึงนะมันได้อีกอันนึงนะเดี๋ยวต่อเป็นอีกอันนึงเลยไว้ก่อนนะครับเราจะได้แบบมีพื้นที่ไว้ทำอุ๊ยเดี๋ยวผมทำอะไรพลาดไปนิดนึงเมื่อกี้ตรงโอ้นั่นไงนั่นไงมือบอลอีกแล้วตกน้ำดีนะมีน้ำโอ้ดีมากเดี๋ยวนะขุดตรงนี้ออกก่อนยังไงดีอะข้างล่างนี้cover zone slab อุดอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะเฮ้ยผมโทษทีเมื่อกี้ไวไปหน่อยสมมุติเราโอ้โหใช่ป่ะใช่โอเคมันอุ๊ยโอ้โหนั่นไงโอ้โดนไม่ได้เลยตรงนี้โดนไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาอุดละเอานี้อุดไว้ก่อนละกันแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ผมขอเป็น slabแบบนี้ไปเลยเราจะได้แบบเดินไม่ลงน้ำแล้วนะครับไม่ตกแล้วไอ้ตัวนี้เอาออกไปเลยเราจะย้ายนะครับเราจะเปลี่ยนไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้เลยไหมนะเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงนะครับตรงนี้เราจะทำเป็นครูซิเบิลอีกอันนึงเลื่อนไม่ฟื้นแป๊บนึงเราจะทำเป็นครูซิเบิลอีกอันนึงเพื่อที่ว่าเราจะทำให้คือลาวาถ้ามันไหลมาด้านนึงมันจะไหลได้4ช่องถูกป่ะเราก็เลยทำเต็มสตรีมคือ4ช่องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าตรงนี้เดี๋ยวท่อมันจะต่อกันมันมีสิทธิ์ต่อกันสูงดังนั้นเดี๋ยวเราจะขยับท่อนิดนึงอาจจะต้องวางแบบนี้นะครับวางแบบนี้แล้วก็โอ้เก็บไม่ทันด้วยบ๊ายบายลาก่อนเราจะวางท่อแบบนี้เพื่อที่ไม่ให้มันไปเชื่อมกันข้างบนไว้ให้เติมไอ้ cobblestone อย่างเดียวก็ข้างหลังเป็นแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องใส่เป็น transfer node อีกอันนึงนะครับถ้าเกิดว่ายังไงก็เราอาจจะต้องทำตรงนี้หมายถึงว่าวาง crucible ตรงนี้แล้วก็วาง transfer node energy ไม่ใช่ fluid liquid วาง liquid ตรงนี้เลยมันจะได้ไม่เชื่อมเข้าไปในนี้โอเคนั่นไม่ใช่ประเด็นคือเราอยากจะทำให้ตรงเนี้ยเป็นอันนึงเราจะเว้นไว้เพื่อแบบเราไปตักลาวาแล้วเติมไอ้ตัวเตาตัวนั้นเนาะไม่จำเป็นเพราะว่าเราใส่แทงค์ได้เราใส่ในแทงค์นี้ได้ใช่ป่ะงั้นเราจะเอา4อันเนี้ยเอามาใส่ในแทงค์เราจะมาใส่ในแทงค์เลยใส่ในแทงค์เสร็จปุ๊บเราก็จะต่อวงจรให้มันบรรจุลงไปในถังพอบรรจุลงถังเสร็จปุ๊บเราจะต่อให้เข้าเครื่อง Stirling Generator นะครับในขณะเดียวกันเราก็อาจจะสร้างเป็นชุมชนเป็นดงแห่ง Stirling Generator เลยเพื่อที่จะคอยปั่นไฟจำนวนมากให้กับเราจำนวนมากเลยแล้วก็ค่อยเดินสายไฟออกมาต่อให้พวกนี้นะครับดีไหมอ่ะผมว่าน่าจะโอเคนะแล้วไอ้เครื่องยนต์พวกนี้เราคงไม่ได้วางไว้แบบนี้ตลอดมั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายภาคหน้านะครับถ้าเกิดมันเกะกะทีนี้เดี๋ยวขอเช็คนิดนึงตรงนี้เราจะทำเป็นสายไฟออกมาไม่ใช่ท่อนำลาวาออกมาท่อนำลาวาอุ๊ยโอ้โหท่อนำลาวาออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาต่อกับแทงค์ไว้ตรงไหนดีถ้าเกิดเราเอาแทงค์ไว้ตรงนี้แล้วเราต่อวงจรเลยเผื่อเราจะเพิ่มแทงค์ล่ะเราจะทำยังไงสมมุติว่าแทงค์นึงมันได้เท่าไหร่แทงค์นึงมันได้16,000ถ้าเราจะเพิ่มแทงค์ล่ะเราอาจจะต่อออกมา
แล้วก็ลากลงดินนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบไม่เกะกะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่ได้แคร์อะไรเราก็อุ๊ยโดนอีกแล้วอ่ะเราก็ต่อมายาวๆแบบนี้ไปเลยนี่แล้วก็เราก็อาจจะวางแทงไว้ด้านหลังด้านหลังไหมด้านหลังแบบเนี้ยโหมันจะตลกไหมอ่ะหรือวางไว้ด้านบนด้านบนก็ตลกอีกอ่ะวางไว้ด้านหน้าไปเลยไหมง่ายดีติดตรงนี้ไปเลยสมมติว่าสมมตินี้เป็นแทงไม่ต้องสมมติเอาวางเลยก็ได้เนี่ยเป็นแทงไปเลยแล้วหวังว่าเราว่าเข้ามาแล้วเรียบร้อยพอเราว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะใช้ไพป์อีกนะครับใช้ไพป์อีกในการดูดลาวาออกมาเข้าไปในเครื่องของสเตอร์ลิงเลยแต่ว่าในช่วงแรกเราอาจจะใช้แบบเดิมก็คือตักใส่ไปก่อนนะครับช่วงนี้เรายังอุปกรณ์ไม่พอตักใส่ไปก่อนแล้วกันนะนี่ให้มันเผาไปก่อนนี่แล้วเราก็จะเอามาตักอีกรอบนึงนี่ตักนี้ได้เลยด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ไว้งี้ก่อนคือสำรองไว้เผื่อมันเผาหมดแล้วก็ดัสหมดแล้วโอเครีบทำดัสก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงมีน้องบอกว่าเอา autonomous activator เนี่ยมาให้มันถือค้อนไว้แล้วช่วยขุดได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนชัวร์นะครับแต่ว่าคือมันน่าจะขุดแบบเราจะต้องไปวางหินให้มันแล้วก็คอยเติมให้กับมันถูกไหมมันถึงจะขุดได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครไปคอยยืนวางหินให้มันเนี่ยหินมันก็ไม่เกิดขึ้นมายกเว้นเราจะไปขุดตรงไอ้ตัวลาวากับน้ำอ่ะซึ่งถามว่าทำได้ไหมมันก็ได้อยู่นะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดเรามีไอ้ตัว powerizer อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราปั่นไฟได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์จาก powerizer ได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะอีกอย่างเราไม่ต้องเปลืองค้อนไม่ต้องทำค้อนให้มันบ่อยๆด้วยไงไม่รู้เหมือนกันว่าแบบไหนดีกว่ากันนะแต่ว่าโอเคอันนี้เราทำเรื่องออโต้พวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันนั้นนะออโต้ลาวาไปก่อนแล้วเดี๋ยวดัสเราค่อยไปออโต้ทีหลังก็ได้นะเพราะออโต้ลาวาไอออโต้ซีฟเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันโอเคได้มาอีก1สแต็กนะครับเอาไปก่อนเดี๋ยวนะหมดอาหารหมดอาหารขอซะหน่อยเผื่อตายเอามาแค่นี้ก่อนอุ้ยโอเคเดี๋ยวเรียงของไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ดูรกไปวางกันเดี๋ยวนะมาทำอะไรนะอ๋อเอาดัสมาใส่นะครับเอาดัสมาใส่นี่เห็นไหมมันก็เผาได้เยอะมากเลยเนี่ยถ้าปกติอะลาวาถังเดียวหมดไปนานแล้วอันนี้เราก็เก็บลาวาไว้นะครับยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มถังที่2หรือ3เพราะว่ามันยังใช้ได้เยอะอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องขยับไอ้พวกเครื่องยนต์พวกนี้ออกมาใหม่หมดเลยเพราะว่ามันดูอึดอัดเกินไปถ้ามันชิดกันขนาดนี้นะครับเราอาจจะต่อมานิดนึงเอามาอีกสักนิดนึงน่าจะดีนะเดี๋ยวไปทำไพป์ก่อนเราต้องมีเลสโตนใช่ไหมนะครับทรานสเฟอร์ไพป์ธรรมดานี่แหละเราต้องใช้แล้วเพราะว่าท่อหมดอลูมิเนียมกระจกเราหมดหรือเปล่าอ่ะกระจกเราหมดจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวทำทรายแป๊บหนึ่งโอเคผมว่าจะเผาไปแบบ64ชิ้นไปเลย84 32 84 32โอเคเผาไปก่อนเลยเดี๋ยวได้ใช้เยอะแน่ต่อไปอลูมิเนียมเราเหลือไหมอ่ะนี่ไงอลูมิเนียมออดัสยังมีอินกอดอยู่เดี๋ยวเอาออดัสไปหล่อไว้ก็ได้ในเตาเรานะครับเตาเราเก็บได้ตั้งเยอะนี่18ชิ้นน่ะเก็บไปเลยเผาไปเลยนะแล้วก็เอานี่มาอินกอดนะครับทำยังไงนะกระจกซ้ายขวาขอชิ้นหนึ่งสองชิ้นก็ได้กระจกซ้ายขวาเลสโตนตรงกลางแล้วก็อลูมิเนียมข้างบนข้างล่างได้มาแล้วทรานสเฟอร์ไพป์ทรานสเฟอร์ไพป์เสร็จปุ๊บอยากได้ทรานสเฟอร์โนดที่เป็นไอเทมด้วยในการดูดของเข้ามาเพราะเราจะให้มันกระจายไปเนาะก็ต้องใช้เลสโตนอีกโอ้โห11เหรอต้องใช้เลสโตนอ่ะใช้หินเรียบด้วยนะครับเรายังเอื้อมถึงอยู่แต่ว่าหินหมดนี่นาได้เลสโตนมาอีกไหมโอเคได้อยู่ทำได้ครับแต่ว่าหินหมดเดี๋ยวเราทำสลับเฟอร์เนสเพิ่มทำสลับเฟอร์เนสเพิ่มหน่อยนึงโอเคเราก็ต่อได้อย่างนี้ได้ไหมอ่ะผมมันก็จะลอยลืมไปว่ามันจะลอยนะครับ
หินเรียบของเราวางไปก่อนได้ไหมอ่ะวางไปก่อนนะ คือมันอาจจะดูนั่นแหละมันดูรกจริงๆเดี๋ยวเราย้ายกันทีเดียวเราจะหาวันมาย้ายกันนะตรงนี้ได้ไหมเออตรงนี้ไปก่อนสัก1สแต็ก2สแต็กแล้วกันหินเรียบนะครับโอเคได้ transfer pipe มาแล้วก็เดี๋ยวนะเราเตรียมไอ้นี่ไปเลย redstone ตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวากล่องด้วยต้องเตรียมกล่องด้วยเอามาก่อนโอเคแบบนี้เนาะนี่ไงแล้วก็ทางสเปอร์ไพด้านบนที่เหลือก็หินเรียบซ้ายขวานะครับหินเรียบซ้ายขวามาแล้วมาแล้วทางสเปอร์โนดไอเทมทำไมถึงต้องเอาไอเทมเพราะว่าผมต้องการจะดึงถังออกมานะครับต้องการจะดึงถังออกมาเพื่อเอาถังมาใส่ในสเตอร์ลิงเจเนเรเตอร์นะครับเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราจะปล่อยถังออกมาก็คือเราจะหนึบไว้ตรงตูดมันนะครับตูดมันโอ้โหแต่เรามองไม่เห็นเลยอ่ะโหมันควรจะสูงกว่านี้เนาะเราจะได้มองเห็นหรือไม่เราก็ต้องขุดต่ำกว่านี้ซึ่งทำสูงดีกว่าไหมอ่ะเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแก้เราจะเอาถังให้มันสูงกว่านี้นะครับด้วยวิธีง่ายๆนี่วิธีง่ายๆแบบนี้ครับเราขุดท่อออกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมานะเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวลาวามันไหลมาอีกนะครับเราก็จะเอาลาวาเนี่ยไปเติมลงไปในนั่นก่อนนี่เติมลงไปกลับลงไปกลับไปในที่เจ้าเคยมานะครับฝากลงไปฝากมันลงไปนี่ตักออกมาได้ยังนะครับใกล้ละนี่อีกอันนึงโอเคหมดพอดีใส่ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็จะขุดลาวาแท้งออกฟลูอิดแท้งชอบพูดเป็นลาวาแท้งเพราะว่าจะเอามาใส่ลาวาไงเออก็เลยลืมเนาะโอเคตรงนี้มันอาจจะต้องอ้อมอย่างนี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็ทำสูงหน่อยทำสูงหน่อยมันจะได้เอามาเล่นตรงนี้ได้นะครับมาเล่นตรงนี้ได้นี่ใส่ลาวาไปแล้วก็เราก็จะใส่ตูดมันนะครับต่อตูดมันอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงไอ้ลาวาบักเก็ตออกมานะครับดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ต่อท่อลงไปเข้าเครื่องไอ้พวกนี้นะครับจริงๆเราต่อสเตอร์ลิงไว้ตรงนี้เลยก็ได้นี่มันหมดพอดีเนาะนี่เลยต่อไว้อย่างนี้เลยครับนี่อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยสูงพอชัวร์แน่นอนใช่ไหมได้เนาะได้อยู่แล้วก็น่าจะต้องทำไอ้ทรานสเฟอร์โนดเพื่อดูดไอเทมกลับเข้าไปอีกคือไม่อยากใช้ฮอปเปอร์เพราะว่าเผื่อเราจะเพิ่มอย่างเช่นแบบเนี่ยเราจะเพิ่มท่ออย่างเช่นอย่างนี้โอ้ยท่อเพิ่มท่อออกมาอีกอย่างเงี้ยแล้วเราก็วางสเตอร์ลิงไว้ตรงนี้อีกได้เออแล้วตูดเราก็วางสายไฟก็โอเคนะผมว่าสูงหน่อยเพราะว่ากลัวแบบต่ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราลงไปไม่ถึงโอเคแล้วเราก็จะใส่ถังไว้ด้านในแบบนี้นะครับใส่ถังไว้ด้านในเสร็จปุ๊บมันก็จะลงมาตักลาวาเสร็จปุ๊บโดนไอ้นี่ดูดเข้าไปในเครื่องนี้เหลืออย่างเดียวคือเราต้องทำไอ้ทรานสเฟอร์โนดอีกรอบนึงเพื่อที่จะดูดถ้วยเปล่ากลับเข้าไปในลาวาแท้งนะครับเนี่ยประเด็นคือเรดสโตนเรายังไม่มีดังนั้นเราก็ทำแค่นี้ให้ดูเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนว่าเออมันจะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะขยายสเตอร์ลิงเราก็ต่อท่อไปออกมาเยอะๆแล้วก็วางสเตอร์ลิงรัวๆได้เลยเนี่ยเออเสร็จแล้วไอ้ตัวออโต้ซีฟเนี่ยเราต้องย้ายนะครับเราต้องย้ายจะเนอร์ทำไมนะครับไม่รู้เหมือนกันต้องย้ายแล้วก็อุ้ยหายไปแล้วหายไปในนี้แล้วมันก็คงจะสูงเดี๋ยวเราทำสเต็ปขึ้นไปก็ได้ทั้งนั้นออโต้ซีฟอยู่นี่นะครับออโต้ซีฟเราจะวางติดเลยไหมในช่วงแรกนี้ผมว่าวางติดไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีไอตัว transfer node ที่เป็น energy แต่ว่า energy มันแพงอย่างที่ผมบอกอุ้ยทำไมเป็นเงี้ยทำไมหยิบได้อ่ะเดี๋ยวนะrecipe mode นะก็ถูกแล้วทำไมเหมือนหยิบได้บั๊กมั้งเมื่อกี้นะครับมันจะเป็น transfer node ที่เป็น energy มันต้องใช้ไอ้เครื่องนั้นซึ่งมันยากเราสามารถใช้ flux duct ได้อย่างที่บอก flux duct ก็จะคอยนำไฟฟ้าเหมือนกัน
ทำได้แล้วนี่ใช่ไหมแต่ว่าต้องการเลสโตนใช่ไหมเลสโตนอีกตั้ง6เนี่ยแหมนะครับโอเคเราวางติดไปก่อนแล้วกันเพื่อความสะดวกนะครับเราวางไปก่อนวางไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแก้นะครับวางนี้ไปก่อนติดกันแล้วก็ใส่ดัสลงไปต่อไปก็อ๋อฮอปเปอร์มันอยู่ข้างล่างนี้พอดีโอ้โหล่อนลงมาล่อนบนหินบนกล่องพอดีนะครับอ่ะล่อนไว้งี้ก่อนจำเป็นนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับมันลงมาสเต็ปนึงแล้วก็ต่อสายไฟลงมาลากรวมกับเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับก็น่าจะดีผมว่าน่าจะดีเวิร์กอยู่ตัวฮอปเปอร์อีกอันนึงก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปเติมดัสให้มันขนาดนั้นเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังกล้องผมอาจจะเติมเข้าไปรอมันไว้นะครับเพื่อที่ตอนนี้มันก็คือรอให้ได้เลสโตนอีกนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราก็เนาะได้ตรงนี้แล้วก็คือเราได้วงจรสำหรับการทำออโต้จริงๆแล้วดูอีกทีตรงนี้เราจะนำไฟฟ้ามาเอ้ยไม่ใช่นำลาวามาตรงนี้นำลาวาต่อเข้าไปในแทงก์ตัวนี้เก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะสำรองไอ้ตัวถังน้ำไว้เยอะๆนะครับให้มันคอยตักลาวาเตรียมพร้อมไว้แล้วเครื่องไหนว่างนะครับถ้าเกิดเครื่องไหนว่างปุ๊บมันก็จะกระจายใส่ไอ้ตัวลาวาเข้าไปได้เลยแล้วพอหมดปุ๊บเดี๋ยวเราจะดูดออกแล้วก็กลับมาที่แทงค์เหมือนเดิมน่าจะดีนะดูดออกแล้วกลับมาที่แทงค์นะครับแต่ว่าขาดอย่างที่บอกคือขาดเรดสโตนอย่างเดียวตอนนี้ขาดแค่เรดสโตนทุกอย่างก็จะพร้อมนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ค่อยๆดูมันทำไปแต่ว่าเดี๋ยวหลังกล้องพาร์ทนี้นะครับผมจะทุบเป็นดัสเตรียมไว้แล้วก็ป้อนมันเยอะๆเลยอาจจะยืนรออีกสักพักนึงด้วยก็ได้ฮอปเปอร์เอามาต่ออะไรก็ได้ลืมไปต่อมันเดิมอาจจะมายืนรอแบบให้มันทำให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งรอกันในคลิปโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะย้ายกล่องเลยไหมกล่องมันจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเกิดเราวางออโต้ซีฟหลายๆอันแล้วตรงนี้เป็นสายไฟออโต้ซีฟกล่องไม่ควรวางตรงนี้กล่องควรจะต้องขยับงั้นก็เดี๋ยวค่อยย้ายมาทีเดียวแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดย้ายแร่ทั้งหมดในกล่องนั้นมาไว้กล่องนี้แล้วเรามาทำย้ายมาเลยหมดเนี่ยก็เราก็ต้องย้ายหลายรอบนะครับเดี๋ยวดูในนี้ก่อนอลูมิเนียม32กดทีละ9 94 36 93 27กด2ฝั่งพอมีไอ้นี่แล้วดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะประหยัดหน่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยนะถ้าพูดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้ามันใช้งานได้ก็โอเคเราเน้นฟังก์ชันใช่ไหมอย่างที่บอก โอเคนะอีกรอบหนึ่งอุ้ยแหมหยิบติดมือมาด้วยนะชัวร์เปล่าอีกรอบหนึ่งพอดีชัวร์โอเคเราได้มาอีกสแต็กหนึ่งนะครับเราก็เอามาเราทำทีละสแต็กเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตรงนี้หมดนะเราก็เติมไปเลยได้อีก2อันโอ้โหลุ้นครับลุ้นฟักดักใช้6 6อันได้6สายไฟตรงนี้จะเป็น1สมมุติเราต่อฝาไปอีก2 3 4ถึงเครื่องนี้อยู่ถึงเครื่องพาวเวอร์ไลเซอร์แน่นอนได้อุ้ยทำไมโซล่าตัวนี้มันเยอะจังเลยดูหมื่นกว่า RF ละเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรเลยเนาะเราจะรอดูดไฟไปไหมได้อยู่นะเผื่อแบบเรามีสายไฟปุ๊บเราก็ค่อยดูดไปก็ได้นะครับเดี๋ยวทำดัสต่อแล้วกันโอเคได้มาอีกสแต็กนึงนะครับโอ้มืดแล้วนอนโซล่าจะได้ฟื้นคืนชีพโอเคเราก็จะไม่ต้องมาร่อนตรงนี้บ่อยๆนะโอ้โหถึงจะเติมไปแล้วนะครับก็อ๋อมันเติมเข้าไปในนี้ลืมไปถูกละเลสโตนยังไม่มาเว้ยหรือเราไปยืนร่อนช่วยมันต้องไปยืนร่อนเองป่ะอ๋อไฟหมดเหรออ๋อมิน่ามันหยุดทำไฟหมดนี่เองนะครับแต่มันนานอยู่นะเติมตรงนี้แล้วก็ช่วยมันเติมไปก่อนขังไว้งี้เลยนะครับมันคงเติมให้เองไปแล้วทีนึงเพราะว่าเนี่ยตัวนี้มันคงดูดถังลาวาลงมาแล้วทีนึงเพราะว่าล่าสุดผมไม่ได้เอาถังไว้ในนี้ปั่นไปเรื่อยๆนะครับ
เดี๋ยวดูแฮมเมอร์นิดนึงมันจะมีค้อน2แบบค้อนแบบที่1คือค้อนแบบทิงเกอร์นะครับค้อนทิงเกอร์คอนสตรักเนี่ยจะไว้ขุดหินแบบ 3x3 ช่องมันจะไม่ใช่ค้อนที่เอามาไว้ทุบแบบเนี้ยก็ไม่ได้ส่วนคาร์เพนเตอร์แฮมเมอร์นี่น่าจะเป็นแบบเอาไว้ตกแต่งนะครับบาร์เรลแฮมเมอร์นี่ก็อีกอันนึงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูแฮมเมอร์มีหลายอันนี่หว่านั่นแหละแต่ว่าจะมีแฮมเมอร์แบบนี้ครับก็มีแค่แบบนี้นะมีไม้มีหินมีเหล็กมีทองแล้วก็มีไดมอนด์นะครับไดมอนด์ใช้ได้นานมากเลยเรามีไดมอนด์เยอะแล้วเราจะเอามาทำค้อนเพชรแบบที่มีน้องๆแนะนำไหมดีไหมโหมันแหมมันก็ไม่อยากจะใช้อ่ะมันเสียดายอ่ะพอถ้าเทียบกับเหล็กซึ่งเราหาได้ง่ายๆอยู่แล้วแบบสบายๆเลยอ่ะกับไดมอนด์ซึ่งเราต้อง 1% นะเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะ 1% อ่ะมันแค่ 1% ไงคือแบบนั่นแหละตามนั้นแหละ โอเคได้มาอีกสแต็กนึงนะครับสแต็กนี้เราร่อนเองดีไหมอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็ทำของมันอยู่อ่ะดีไหมโอ้ได้มาอีกอันนึงเราไปยืนร่อนเองแบบไปยืนร่อนเองมากดีกว่ามาช่วยมันนะครับตรงนี้เรายังมีโต๊ะของเราอยู่จัดไปโอเคคุณผู้ชมเราได้เลสสโตนมา6แล้วครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนเราทำก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้ต่อสายไฟไปเลยนะครับอ้าวไม่ใช่เหรอรีไซด์ขวาเหรอโอเคได้มาแล้วนะครับฟลักดักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปบรรจุเลสโตนหรือเปล่าหรือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคนะครับโอเคมาแล้วอันนั้นมันเลสโตนเอเนอร์จีคอนดูิตนะครับจำผิดอันนี้มันเอามาลำเลียงไฟได้แล้วเนาะทีนี้เราก็จะย้ายนะครับย้ายโต๊ะนิดหน่อยนี่มันอันนี้พอดีเลยขุดทิ้งไม่เอาพอแล้วนะครับพอแล้วเก็บของแป๊บหนึ่งเก็บตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแหละเก็บไปปุ๊บอันนี้เอาออกมาก่อนไม่เอาแล้วแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องแล้วพอก่อนปึ๊บโอเคต่อไปแล้วเนี่ยเราจะต่อไฟออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ซีฟจะมาอยู่บนนี้แทนมาอยู่ตรงนี้แทนเผื่อที่เราจะต่อซีฟอีกเราก็อาจจะเปิดออกมาอีกคือต่อมาจากตรงนี้อีกแต่ว่าผมยังไม่อยากต่อเพราะว่ากลัวขุดไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนต้องใช้ได้โอเคเพื่อต่อแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้นี่เราก็จะวางซีฟเพิ่มได้นะครับเพื่อแบบเราจะเร่งการผลิตของเราส่วนกล่องตัวนี้เนี่ยมันจะต้องย้ายนะครับงั้นเดี๋ยวขอยืมไอ้นี่ก่อนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย transfer node item เนี่ยมันง่ายกว่านะยืมก่อนนี่มาแล้วนะครับไพ่มันหลุดมาด้วยไหมไม่รู้อ๋อมันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวโนดเลยโอเคเดี๋ยวจะยืมจากโนดเนี่ยมาใส่อีกกล่องหนึ่งไว้ก่อนเนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้ายเองนะครับนี่กล่องนี้ว่างพอดีเพราะว่าเราเอาของหมดแล้วปุ๊บก็ยืมมาใช้เลยเพราะว่ากล่องเหล็กกับกล่องที่เป็นธรรมดา2กล่องแบบเนี้ยมันเท่ากันเอ้ยครุมาไงมาในนี้แน่เลยนี่เราจะเอามาแบบแยกไว้ข้างๆก่อนแบบนี้นะแล้วก็ต่อ transfer node ออกมาแล้วก็ต่อ pipe money อย่างนี้นะอย่างนี้นะครับปึ๊บไม่ใช่อันสุดท้ายต้องเป็น transfer node item แบบนี้มันก็จะดูดของค่อยๆดูดไปเนี่ยเห็นไหมปึ๊ดโอ้โหน้อยเนาะช้าจังเลยมันจะมีอัปเกรดอยู่อัปเกรดดูดทีละเยอะๆอย่างเงี้ย speed อัปเกรดโอ้โหไม่ต้องอัพก็ได้อย่างนี้เดี๋ยวย้ายเอาเองก็ได้โถนะครับแบบนี้ย้ายเองเลยดีกว่าของเราก็เต็มอีกเนาะแล้วเราจะย้ายยังไงเดี๋ยวกล่องนี้มันก็โอเคฝากไว้ก่อนได้เดี๋ยวมาเอาแบบนี้ก็ได้นะครับได้อยู่แล้วก็ช่วยมันย้ายนะครับช่วยมันย้ายนี่ไม่ต้องให้มันย้ายเองย้ายให้มันไปเลยอันนี้เอาไว้ในตัวก่อนแล้วก็ย้ายกล่องเหล็กเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนชึบย้ายกล่องเหล็กบิ๊กแอ็กมาดูนะตรงนี้เราจะวางซีฟเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีฮอปเปอร์
นะครับซีฟเสร็จมีฮอปเปอร์เดี๋ยวคิดก่อนสมมุติว่าตรงนี้เป็นซีฟฮอปเปอร์อยู่ไหนเดิร์ทก็ได้สมมุติว่าตัวนี้เป็นซีฟมันก็จะต้องวางฮอปเปอร์ด้านล่างฮอปเปอร์ด้านล่างตรงนี้หรือโนดข้างล่างจริงๆอย่าวางโนดนะแต่วางเป็นฮอปเปอร์ไปก่อนแล้วก็กล่องเดี๋ยวนะนี่ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์วางไปเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องวางกล่องด้วยฮอปเปอร์วางตรงนี้กล่องก็วางตรงนี้ไปเนาะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดคราวหน้าเปลี่ยนเป็นโนดก็มันก็ยังต่อมาได้อยู่ดีได้ไหมได้เนาะไว้อย่างเงี้ยไว้อย่างเงี้ยได้อยู่น่าจะได้นะครับหรือว่าเราควรจะทำเป็นในแนวนี้ดีขยายไปทางนี้เนี่ยทางนี้อย่างนี้หรือว่าทางนี้ไม่เป็นไรทำไปแล้วทำไปเลยนะครับเราไม่ซีเรียสทำแบบนี้ต่ออย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นออโต้ซีฟไว้ตรงนี้เลยนี่ไฟฟ้าเข้าไหมเข้าอย่างรวดเร็วครับสุดยอดมากเพราะมันดูจากตรงนี้ไงแล้วก็แรกทั้งหมดที่เราเคยเก็บเจ้ามาขอคืนให้เจ้าเอาดัสไปด้วยนี่แล้วก็เช่นเคยเรายังคงต้องการให้ดัสมันไปอยู่ในข้างในนี้อยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องต่ออย่างนี้แบบนี้แล้วก็เอาดัสวางไว้มันก็จะเติมให้เรื่อยๆดูดใส่ให้เรื่อยๆโอเคครับตรงนี้หมดแล้วตรงนี้เก็บคืนกล่องไว้นี่ก่อนแล้วก็ของที่เหลือขอคืนมาโอเคแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วมั้งแล้วก็ต่อสายไฟนี่เดี๋ยวนะมันจะมีตัวโซล่าแพนอลตัวนี้ที่มันแบบไฟมันยังเยอะอยู่อ่ะเราจะต่อเข้าไปเก็บในนี้เลยไหมเนี่ยมันใกล้ๆกันต่อเข้าไปเก็บก่อนนี่ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมโอเคมันน่าจะลดเยอะกว่านี้นะมันขนได้แค่200ต่อทิกมันบอกไว้200ต่อทิกถ้าเราเพิ่ม2เส้นมันก็ได้นะมันก็จะน่าจะเร็วขึ้นนะครับแต่มันอย่างนี้มัน คือในเกมมันจะไม่ช็อตไงมันจะไม่รัดวงจรนะครับของจริงวางต่ออย่างนี้ไม่ได้นะเชื่อมกันไปหมดเงี้ยช็อตแน่นอนนอนก่อนไปดูผลงานสินะครับเราก็จะต่อตรงนี้ยาวมาเลยนะครับสำหรับฟลักดักของเราฟลักดักเราก็จะต่อมาสเตอร์ลิงใช่ต่อแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะกระจายไปตรงพาวเวอร์ไรเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เกือบจะหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรเอาออกเราจะต่อไปหาพาวเวอร์ไรเซอร์ของเราตรงนี้สเต็ปยืนได้โอเคปึ๊บมานี่ทุบมานี่แล้วก็ถึงไหมอ่ะอันสุดท้ายนี่ไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ถึงด้วยอ๋อมีอีกอันหนึ่งตรงนี้อันนี้อันหนึ่งนี่ถึงละในที่สุดก็ถึง powerizer นะครับ powerizer เอาไว้ด้านบนก็ได้ตรงนั้นวาง solar panel ก็วางไปเลยไหมวางไปเลยเนาะแต่ถ้าไม่เป็นไรทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่มันก็จะเติมไฟขึ้นมาครับนี่เติมไหมเนี่ยถามจริงสเตอร์ลิงไฟหมดอ๋อโอเคไฟหมดแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆเติมให้ทั้งคู่แบบนี้ต่อไปเราก็มีหน้าที่ในการเพิ่มไอ้สเตอร์ลิงนั่นแหละนะครับเพิ่มให้มันเยอะขึ้นโดยที่เราก็ต้องการเลสสโตนเรื่อยๆเหมือนกันเช่นเคยเนาะแล้วโซล่าตัวนี้ดูดหมดแล้วเราก็จะขุดออกไปวางในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับเช่นด้านบนของสายไฟพวกนี้เนี่ยวางได้หมดเลยเนี่ยวางไปเลยวางให้หมดนะครับทำได้หมดอย่างนี้แหละนะครับมีในกล่องอีกจำได้ไปเอามาวางให้หมดนี่วางให้หมดเลยมันจะได้แบบช่วยกันจริงๆขอบด้านหลังเนี่ยวางได้เหมือนกันแต่ถ้าด้านบนมันมืดทึบไปก็ไม่ได้อย่างนี้วางไปก่อนแบบนี้วางได้ข้างบนไม่ทึบนะครับอย่างนี้ได้ตัวนี้ถ้าแบบอย่างเงี้ยชั้นเนี้ยไม่ได้โอเคได้แล้วไงต่อเดี๋ยวช่วยมันชึบใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดูดลงไปนะครับอ๋อลืมไปไอ้ฟลูอิดอยู่กับเราไม่ใช่ทรานสเฟอร์โนดไอเทมอยู่กับเรา
ต่อลงไปโอเคเรียบร้อยปล่อยมันไว้ Redstone เราได้มา2ชิ้นตรงนี้ในกล่องเรายังมีอีกไหมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะเช็คก่อนนะครับได้อะไรมาบ้างได้กระจกมาเต็มเลยเผื่อไว้เผื่อไว้ Redstone หมดแล้วนะครับเราได้มาแค่นี้เองโอ้แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ของมาเยอะพอสมควรนะครับก็คือเราโปรเกรสเรื่องของเตาผลิตพลังงานนะครับเตาไฟฟ้าตรงนี้เรียกเตาดีไหมอ่ะเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้แหละซึ่งมันสามารถปั่นลาวาได้ซึ่งมันก็จะดีมากนะครับได้ตั้ง 200,000 ทั้งหมดนะครับเน็ตคือ 200,000 แล้วมันก็จะปั่นไฟแล้วเราได้ท่อไฟฟ้ามาแล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นนำส่งไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเช่นออโต้ซีฟและพาวเวอร์ไรเซอร์เนี่ยเห็นไหมไฟมันเริ่มเยอะแล้วตัวนี้มันก็จะมันใช้ไฟน้อยกว่าแต่เติมไฟเข้าเท่ากันนะครับในการปั่นมันใช้ไฟน้อยกว่าตัวนี้มันก็เลยเหมือนจะหมดเรื่อยๆเหรอมันเป็นเรื่องดีไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวเราคงจะต้องเพิ่มสเตอร์ลิงเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็อย่างนี้ไปก่อนเราก็ใช้เป็นค่อยๆ เดี๋ยวนะไฟมันไม่พอแบบหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยสมมติถ้าเราลองคัดดูนะเราลองตัดสายไฟตรงนี้ดูตัดตรงนี้ดูว่ามันจะเร็วขึ้นไหมอ๋อไม่ต่างกันครับแปลว่ามันกินไฟเยอะของมันอยู่แล้วนะครับกินไฟเยอะอยู่แล้วงั้นก็นั่นแหละเพิ่มสเตอร์ลิงเรสโตนอันต่อไปก็หมายถึงว่าต้องเก็บเรสโตนเรื่อยๆนั่นเองนะครับเรสโตนลอนดัสเอ๊ะซอมิลโนตเพราะอ๋อนั่นแหละครับลอนดัสไปเรื่อยๆหาเรสโตนนะโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปดูอะชีฟเมนต์กันว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างมีพูดถึงเรื่องที่ผมบอกว่าจะไม่เล่นเกินยุคผมไม่แน่ใจว่ายุคหน้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวขอเช็คดูนิดนึงยุคนี้เป็นยุคหินใช่ป่ะให้สร้างอะไรพวกนี้เดี๋ยวขอเช็คยุคหน้านิดนึงสร้างมันก็ไม่ได้บอกให้สร้างพวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะหรือเปล่าหรือมันเป็นยุคเครื่องจักรไปเลย use pulverizer automatic อ๋อจริงๆด้วยมันเป็นข้ามยุคต้องเคลียร์กันก่อนตรงนี้ผมหมายถึงว่าเราจะติ๊กถูกไปตามยุคแล้วเราถึงจะไปทำ achievement อันต่อไปเราจะไม่ลัดไปติ๊กอย่างเงี้ยยึบอย่างเงี้ยไม่เอาเราจะทำไปตามนี้ก่อนแต่ว่าเครื่องยนต์นี้อาจจะต้องอนุโลมมั้งไม่รู้สิเพราะว่าอยากทำตรงนี้ให้ได้ออโต้จุดประสงค์ของการทำออโต้ก็คือเราจะได้มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นเช่นเราปล่อยมันร่อนไปเยอะๆแล้วเราก็ไปสร้างบ้านไปทำห้องมอนไปปลูกผักเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเลี้ยงพืชมีด้วยนั่นแหละเราจะได้ไม่เปลืองเวลามากนะครับโอเคอยากได้แบบนั้นประมาณนั้นคือที่ต้องการนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทำโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอทำระบบให้ได้ออโต้ปุ๊บเราจะทำกันแบบรัวๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนตรงนี้เราย้ายได้แล้วนี่โอเคก็เดี๋ยวเราจะจากลากันด้วยการย้ายของนะครับหนังสือไว้ตรงนี้ไปก่อนเราจะย้ายของไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามันน่าจะลงตัวแล้วนะครับสำหรับกล่องตัวนี้ถ้าเกิดกล่องเต็มก็เดี๋ยวเราอัปเกรดกล่องได้นะโอเคครับก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกับหางน้อยๆลาไปก่อนสวัสดีครับ